รีบกินอะไรขนาดนั้นวะเนี่ยมูมามอีกหอยหายจริงนี่มันไม่ตลกนะครับป้ากระเป๋าตังค์ป้าหายจริงๆป้าไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยไม่รู้มันไปหายตอนไหนเนี่ยรับอะไรดีครับนี่เมนูครับโหเมนูน่ากินทั้งนั้นเลยเนาะมีอะไรแนะนำป้าไหมเนี่ยครับส้มตำถาดเนี่ยครับน่าจะเหมาะกับป้าดีนะครับงั้นป้าเอาส้มตำถาดหนึ่งถาดนะแล้วก็ปีกไก่ทอดน้ำปลาแล้วก็ผัดไทยกุ้งแม่น้ำไอ้นี่ก็น่าสนใจออเดิร์ฟรวมทอดอ๋อแล้วป้าขอชาเย็นสักแก้วนึงนะครับเอาแค่นี้รอสักครู่นะครับนี่ป้าโต๊ะนั้นน่ะเขาสั่งอะไรเนี่ยครับแต่สั่งตั้ง 3-4 อย่างแล้วดูแต่งตัวสิก็ดูไม่ค่อยจะมีเงินด้วยก็นั่นสิครับสั่งแต่ของแพงๆนั่นเลยครับตามฉันมาป้าคะป้ามาแค่คนเดียวเนี่ยแต่สั่งอาหารตั้ง 3-4 อย่างป้ามีเงินจ่ายเหรอคะร้านเราอาหารแพงๆทั้งนั้นเลยนะคะป้ามีเงินจ่ายสิหนูไม่ต้องกังวลไปป้ามีเงินจ่ายแน่ๆไม่ต้องห่วงแน่ใจนะครับป้าว่ามีเงินจ่ายมีสิถ้าป้าว่าอย่างนั้นก็ได้ค่ะมาทำงานมาแล้วเหรอใช่เย็นครับพนมพนมมานี่ก่อนครับผมป้าว่านะชามันก็อร่อยดีนะแต่มันขาดความเข้มข้นไปนิดนึงอะพนมป้าว่านะถ้าเพิ่มความเข้มข้นของชาอีกนิดนะโหมันจะอร่อยมากเลยนะพนมเนาะลองไปบอกเจ้าของร้านหน่อยนะครับครับได้ครับเจ๊ครับอะไรป้าโต๊ะนั้นนะครับเขาบอกว่าชาเย็นร้านเราอ่ะอร่อยนะครับแต่ขาดความเข้มข้นไปหน่อยเอ๊ะป้าคนนี้นี่เรื่องมากจริงๆแล้วนี่เขาบ่นอะไรอีกหรือเปล่าไม่มีแล้วครับแต่อาหารที่เอาไปเสิร์ฟยังไม่ครบนะครับไม่รู้ว่าถ้าเอาไปเสิร์ฟอีกจะบ่นอีกไหมครับงั้นก็รีบเอาไปเสิร์ฟให้มันจบๆจะได้รีบกินรีบไปอาหารครบแล้วนะครับขอบใจนะน่ากินทั้งนั้นเลยเดี๋ยวมาชิมหน่อยสิรสชาติเป็นยังไงรีบกินอะไรขนาดนั้นวะเนี่ยมูมามอีกหรอหนูหนูเนี่ยพ่อหนุ่มไอ้ส้มตำเนี่ยเมื่อกี้ป้าไม่ได้สั่งว่าเผ็ดมากเผ็ดน้อยอ่ะอันนี้เป็นรสชาติประจำร้านเหรอป้าว่ามันเผ็ดไปหน่อยนะลดเผ็ดลงอีกนิดนึงมันจะดีมากเลยนะเนี่ย
เดี๋ยวเนี่ยผัดไทยเนี่ยพอทิ้งไว้นานอ่ะป้าว่าเส้นมันแข็งไปนิดนึงมีวิธีทำให้เส้นมันนุ่มหน่อยไหมและอีกอย่างนะป้าแนะนำนิดนึงนะไอ้เนี่ยไอ้ของทอดเนี่ยป้าว่านะถ้ามาตอนร้อนเลยอ่ะมันจะอร่อยมากตอนนี้ป้าว่ามันเย็นไปหน่อยอ่ะแล้วมีบริการอุ่นให้ลูกค้าเพิ่มไหมอ่ะถ้ามันเย็นอ่ะไอ้ปีกไก่นี่เหมือนกันถ้าสมมติว่าลูกค้ามาสั่งไว้ล่วงหน้านานไหมอ่ะกี่นาทีกว่าจะได้อ่ะของทอดนะครับตอนทอดมาใหม่มันก็ร้อนนะครับผมกว่าแต่กว่าป้าจะกินนะครับมันก็หายร้อนหมดแล้วครับขนุนมานี่สิใช่หรอเนี่ยก็ตอนสั่งมาก็กินเลยเนี่ยป้าเขามีปัญหาอะไรอีกเขาบอกว่าส้มตำอะครับมันเผ็ดไปนิดนึงครับแล้วก็ผัดไทยครับเส้นมันแห้งครับแล้วก็อีกอย่างของทอดนะครับมันเย็นไปครับเขาบอกว่าไม่ร้อนนะครับอีหลอบเนี่ยมาทำเป็นหลอกกินฟรีหรือเปล่าทำมาเป็นบ่นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ชอบอย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายไม่จ่ายตังค์อ๋อใช่ครับเจ๊ผมเคยเห็นในข่าวครับต้องหลอกกินฟรีแน่เลยครับเจ๊ดูจากสภาพแล้วก็ไม่น่าจะมีเงินจ่ายจับตาดูมันไว้ให้ดีก็แล้วกันอย่าให้มันชักดาบหนีไปล่ะได้เลยครับเจ๊ผมจะไม่ให้คาดสายตาเลยครับน้องๆเก็บตังค์ด้วยจ้าได้ครับทั้งหมด 1,000 บาทครับผม1,000 บาทเหรอได้ได้ได้นี่มันไม่ตลกนะครับป้ากระเป๋าตังค์ป้าหายจริงๆป้าไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยไม่รู้มันไปหายตอนไหนเนี่ยไม่รู้ไปหายตอนไหนจริงๆเนี่ยเกิดอะไรขึ้นคะพอดีกระเป๋าตังค์ป้าหายอ่ะป้าไม่รู้ไปทำล่วงตรงไหนเนี่ยกระเป๋าตังค์หายเหรอคะจริงๆกระเป๋าตังค์ป้าหายจริงๆเนี่ยหยุดค่ะอย่ามาโกหกค่ะเนี่ยกินแล้วก็ต้องจ่ายค่ะไม่ใช่มาบอกว่ากระเป๋าตังค์หายกระเป๋าตังค์หายแล้วยังไงคะไม่ต้องจ่ายหรอคะนี่หลอกกินฟรีหรือเปล่าคะเนี่ยป้าไม่ได้หลอกกินฟรีกระเป๋าตังค์ป้าหายจริงๆเนี่ยไม่รู้ไปหายตรงไหนเนี่ยกระเป๋าตังค์ป้าหายจริงๆเหมือนในข่าวแน่เลยอ่ะที่หลอกกินฟรีป้าไม่ต้องพูดเลยค่ะจ่ายตังค์มาค่ะดูสิคะกี่จานเนี่ยกี่จานเนี่ยรวมเป็นเงินกี่บาทหนูบอกแล้วใช่ไหมคะว่าร้านหนูนะของแพงป้าไม่ได้หลอกหนูไม่เชื่อป้าหรอป้าตั้งใจมากินร้านนี้จริงๆป้ามีตังค์แต่ตอนนี้กระเป๋าตังค์ป้าหายป้าไม่ต้องมาพูดหรอกค่ะฉันคิดเอาไว้อยู่แล้วว่าสารรูปอย่างป้าเนี่ยจะมีเงินมาจ่ายค่าอาหารร้านฉันได้ยังไงไม่ต้องมาใช้มุกเดิมๆว่าไม่มีกระเป๋าเงินลืมกระเป๋าเงินไม่มีตังค์จ่ายนะคะป้าฉันรู้ทันค่ะไปโทรเรียกตำรวจฮัลโหล191ใช่ไหมครับอ๋อตอนนี้มีท่านประธานคะท่านประธานคะท่านประธานลืมกระเป๋ากับโทรศัพท์ไว้ในรถค่ะพอดีเลยสมศรีฮะท่านประธานใช่นี่ท่านประธานบริษัทส่งออกของฉันเองท่านประธานคะท่านประธานรีบออกมาจนลืมกระเป๋ากับโทรศัพท์ไว้เลยหนูต้องรีบขับรถตามหาท่านประธานเนี่ยก็ฉันน่ะไปเห็นประกาศในเฟซบุ๊กไงว่าร้านเนี้ยเขาจะเซ้งฉันก็เลยมาดูเห็นว่ามันสวยดีฉันก็ว่าจะเซ้งไว้ให้ลูกสาวฉันที่จะกลับมาจากเมืองนอกอ่ะเขาชอบร้านกาแฟแต่ที่นี่ฉันคงไม่ซื้อแล้วล่ะเพราะว่าถ้าเจ้าของร้านเดิมเขาดูถูกคนแล้วก็ปากขนาดนี้ที่ฉันไม่ซื้อดีกว่าสมศรีค่ะเธอจ่ายตังค์เขาด้วยได้ค่ะเท่าไหร่คะ 1,000 บาทครับ 1,000 บาทคิดว่าท่านประธานจะโกงเหรอคะอาหารมื้อ 1,000 เนี่ยยังไม่เท่ากับมื้ออื่นๆที่ท่านประธานกินเลยค่ะมาค่ะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณครับโอ๊ยไม่น่าเลยฉันความผิดฉันเองแหละฉันไม่น่าไปตัดสินคนจากภายนอกเลยโอ๊ยแล้วใครจะมาเซ้งร้านเนี่ยทำตัวเองแท้ๆเลย
จำไม่เป็นบทเรียนแล้วกัน